รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเออคุณเท็ดดี้สมมุติถ้าต้มแล้วยางมะตูมเงี้ยถ้าเอาไปแช่มันจะมีแบบคุกต่อไหมครับเราพอลวกเสร็จพวกเราต้องลงน้ำเย็นเลยฮะอ๋อน็อกน็อกแล้วจะลุกไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่นั่นโดนต่อยอ๋อเวลาเลือกแซลมอนก็เป็นไปได้นะเราจะแนะนำให้คุณเลือกเกรดที่เป็นเกรดทันดิบอุ๊ยมีก้างก็อันตรายตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่หมูชาชูไม่มีก้างนะกินง่ายนุ่มอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆประโยคนี้ต้องขึ้นแฮชแท็กแล้วนะเพราะพูดทุกวันพูดทุกครั้งเลย และแน่นอนนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือเมนูที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเป็นเจแปนิสสไตล์มาปองฉุบดีกว่าครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยอะเมนูอะไรอะชาชูด้งครับเป็นข้าวหน้าหมูชาชูโหน่ากินจริงเดียวไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูชาชูด้งเป็นข้าวหมูชาชูสูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้มาพร้อมกับไข่ต้มยางมะตูมเยิ้มๆมาปะทะกับแซลมอนเอคุระด้งของคุณนานาเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนสูตรพิเศษท็อปปิ้งด้วยไข่ดองน้ำปลาทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดง่ายๆนะครับก็เอาหมู3ชั้นมานะฮะแล้วก็ของผมเนี่ยจะให้เขาอ่ะลอกตัวหนังออกเพราะว่าบางทีมันต้มแล้วมันเวลาเราไปกินจะรู้สึกแบบกรุบๆอ่ะแล้วก็เลยไม่เอาแต่เราชอบนะเราไม่ชอบ ปรุงรสคุณทำอะไรคุณทำอะไรโรยเกลืออ่ะตั้งไฟสิครับบอกสิพูดก็ไม่พูดเบื่อจริงเลยอ่ะครับกระทะร้อนแล้วขอน้ำมันนิดนึงครับอุ้ยน้ำมันที่เลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะจ๊ะครับครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว3ชั้นที่โรยเกลือนิดนึงนะฮะลงไปเห็นไหมวันไหนที่เราหมดกำลังใจหนังหมูยังเป็นกำลังใจให้เราเสมอทำไมครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาทำในส่วนของน้ำที่จะต้มหมูชาชูของเรานะครับเอาหม้อขึ้นตั้งไฟนะฮะจากนั้นผมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปหม้อนี้นะครับคือหม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้น18เซนนะฮะตราหัวมาลายดูจับแบบปั๊บปั๊บอันนี้นะฮะตัวน้ำที่เราจะต้มหมูชาชูใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปครับโซยุสูตรเค็มมากเค็มน้อยมันก็แล้วแต่ตามศรัทธาเลยอันนี้จะเป็นมิรินนะฮะก็จะมีรสหวานๆหน่อยและนี่ครับน้ำตาลทรายแดงนะครับตราข้าวทองนะครับดูหมู3ชั้นที่ลงไปทอดสิครับท่านผู้ชมแค่เห็นเนี่ยผมก็อยากจะลองชิมแล้วฮะโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จะนำลงไปต้มเลยก็จะใช้เวลานิดนึงสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงระหว่างนี้นะฮะเราจะมาเตรียมในส่วนของที่เป็นไข่แล้วกันวิธีการต้มไข่นะฮะน้ำเดือดถูกไหมครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ธารณีสอนเรามาเขาบอกว่าเวลาคุณจะต้มนะคุณต้มน้ำเดือดใช่ไหมแล้วพอคุณจะใส่ไข่คุณปิดไฟก่อนแล้วพอใส่ไปปุ๊บคุณกดไฟอีกทีเพื่อก็ไม่รู้เขาบอกมาทำไมคุณไม่ถามต่อว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันถามได้ถามแล้วถามแล้วถามเขาบอกว่าแบบน้ำมันปุดๆแล้วใส่ไข่ไปปุ๊บเดี๋ยวไข่มันแบบบิดเบี้ยวเสียทรงอะไรอย่างเงี้ยฟองฟองสองฟองครับวันนี้เป็นไข่ไก่ตรา KCF นะฮะเออคุณเท็ดดี้สมมติถ้าต้มแล้วยางมะตูมเงี้ยถ้าเอาไปแช่มันจะมีแบบคุกต่อไหมครับเราพอลวกเสร็จปุ๊บเราต้องลงน้ำเย็นเลยฮะอ๋อน็อกใช่ฮะน็อกเราจะลุกไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่นั่นโดนต่อยอ๋อแหมไร้กาดนักละครับคุณเท็ดดี้นี่ครับไข่ต้มของเรานะฮะผ่านไปแล้วจะครบ7นาทีแล้วคุณช้อนขึ้นมานะฮะเบาๆน้ำเย็นนะฮะเนี่ยแช่ลงไปแล้วแช่ทิ้งไว้เลยสัก5นาที10นาทีอย่าไปรีบปอกนะรีบปอกเดี๋ยวมันปอกไม่ออกใช่มั้ยฮะทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยอันนี้นะครับน้ำเปล่าคืออันนี้ขอเป็นน้ำต้มสุกแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะไม่โดนความร้อนแล้วแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นเข้าไป
แล้วก็มิรินนะฮะใส่ลงไปคือเท่านี้เลยเหรอใช่ฮะแค่นี้เอง easy 3อย่างแล้วก็ใส่ลงไปครับแช่อันนี้นะฮะก็คือไข่แช่ซีอิ๊วของเรานะครับข้ามคืนก็จะสีสวยมากขอยิ้มช้อนหน่อยสิอยากให้เฉิดฉายช้อนเอาทำอะไรพูดสิจะตักโชว์ไข่ให้ดูว่าอ๋อเออคิดว่าจะชิมอะไรสักอย่างโอ้เอานี่ฮะนี่เห็นไหมสวยงามนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็คือหมูชาชูที่เราต้มไว้นะฮะต้มไว้นานจริงเชียวนะฮะมันก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็หั่นนะเป็นแผ่นๆมาโอ้โหแม่เจ้าดูความนุ่มของเนื้อหมูชาชูสิครับดูมันช่างชุ่มฉ่ำจริงๆเลยเชียวมาถึงการตกแต่งจานเพื่อเสิร์ฟนะครับเรียบร้อยฮะชาชูด้งครับเสร็จแล้วครับกับเมนูชาชูด้งข้าวหน้าหมูชาชูเนื้อนุ่มกัดแล้วเหมือนจะละลายในปากทานคู่กับไข่ยางมะตูมเยิ้มๆนี่แหละครับรสชาติของญี่ปุ่นสไตล์เมนูอะไรครับเมนูของเราเนี่ยเราจะทำเป็นแซลมอนกับอิกุระด้งช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนเริ่มจากเทถั่วลิสงดิบตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ประมาณ 1-3 ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำเม็ดเกลือเสริมไอโอดีนซี่โครงหมูอ่อนเห็ดหอมแห้งแช่น้ำถั่วลิสงดิบตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้และน้ำลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเคี่ยวประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนกระทั่งน้ำซุปงวดแล้วปิดไฟตักซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนใส่ชามตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซุปถั่วลิสงซี่โครงอ่อนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชิวครีมนมสดมาฝากค่ะวิธีทำชูครีมผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะนำส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันดีปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบแป้งชูลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมนมละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมที่ละลายไว้ลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเย็นคนตะล่อมคัสตาร์ดนมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำซอสนมใส่น้ำผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำชูครีมมาผ่าครึ่งจากนั้นบีบไส้ครีมนมลงในชูครีมชิ้นที่1ประกบด้วยชูครีมอีกชิ้นราดซอสนมลงจานเสิร์ฟวางชูครีมนมรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่และฮันนี่ดิวโรยน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ